ในส่วนแรกนะครับที่เราจะสาธิตให้ดูก็คือการ assign project area นะครับก่อนอื่นก็คือการกำหนดว่าในแต่ละโปรเจกต์นั้นมีกี่ area นะครับเช่นอันนี้เราก็กำหนดว่ามี2 area คือ A1 A2 นะฮะนั่นก็คือการกำหนดนะครับอุปกรณ์หรือ equipmentที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ว่าเขาจะไปอยู่ในแอเรียไหนนะครับในกรณีอย่างนี้ก็คือค่อยๆทำทีละอันนะครับโดย reference tag number ครับเรากำหนดไปแอเรีย1แอเรีย2แอเรีย3แอเรียต่างๆครับก็ทำการกำหนดพื้นที่แอเรียต่างๆนะครับทำทีละอันone by one ไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับเราก็จะได้โปรเจกต์ assign ครับได้ equipment ต่างๆที่ assign เข้าไปในโปรเจกต์ทั้งหมดครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแสดงเฉพาะหรือเลือกทำงานเฉพาะ area นั้นๆได้นะครับตัวอย่างตอนนี้ก็คือการกำหนดว่าเกะอะไรในแอเรีย A บ้างมีคิปเมนต์อะไรในแอเรีย A บ้างในแอเรีย B บ้างนะครับมันจะสะดวกในการทำงาน